คมทำโรงสีเข้าหุ้มกันแล้วก็ออกเงินเท่ากันให้เขาเป็นผู้ดำเนินงานก็ทำไปทำไปทั้งทุนทั้งดอกไม่เห็นเลยไม่ได้ไปดูพระศิษย์อย่างอื่นคนที่จะโรงสีก็ขายอะไรไปทั้งอื่นเวลาไปถามก็ไปจะหาให้หาให้หลายหนหลายครั้งที่ได้ยินเขาเห็นหน้าก็หลบหนีเห็นหน้าก็หลบหนีอยู่ทั้งหลายปีเลยไปหาหลวงปู่ฟันเงินก้อนนี้ถ้าได้มาก็จะเป็นบุญเป็นกุศลพอสมควรอยู่เงินก้อนนี้สมควรจะเอาคืนหรือสละเลยถามหลวงปู่ฟันถ้าได้มาก็ยังทำบุญทำกุศลหลวงปู่ฟันก็เลยบอกว่าอยากได้ถ้าอยากได้มันไม่ได้มาทำยังไงล่ะภาวนาให้จิตสงบอย่าให้มันอยากจิตสงบมันจะได้หรือผมก็ให้มันสงบสิให้มันได้สงบสิถ้าสงบแล้วก็ต้องได้พอโยมกลับไปด้านมันไปภาวนาภาวนาพอวันหลังมาอีกท่านถามมันสงบไหมวันนี้ไม่ค่อยสงบจิตไม่ค่อยหยุดต้องให้สงบสิมันละกลับไปวันคืนที่สองอีกไปเขาเล่นเขาในก็สงบวันที่สองก็สงบว่าเพราะวันที่สามสงบจริงๆมาประกาศเรียนอาจารย์เขาให้ไม่ให้ไม่มีปัญหาเห็นว่าไม่สงบจริงๆผมไม่ติดใจที่จะเอาแล้วพอหลังจากนั้นมาถึงเจ็ดวันเขานำมาให้จริงๆยมเกิดอัศจรรย์มันเริ่มใสก็ลงปูฟันอย่างตั้งแต่นั่นมาติดตามเพื่อนไปอยู่ที่ไหนก็ติดตามทรงสิ่งทรงของไปสวายชามไปเยี่ยมอยู่ตลอดคนที่นครราชสีมาอาตมาหรือเพื่อนนั่นอาตมาปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องใส่ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปกับลองขายของดูไม่ได้แล้วจริงๆอะไรไม่ได้แต่ที่ก็ลบนี่กันหน้าก็จิตสงบเป็นไม่ได้จริงๆทุกอย่างไม่ได้จะเป็นไปได้ไม่ได้ไปถามเขามาเองเพราะฉะนั้นการภาวนาถ้าเราอยากสงบมันก็สงบความอยากในจิตทำให้จิตอยากธรรมะเราไม่เลยการหาและการหาก็ไม่เห็นเรียนแล้วก็ออกมาออกมาก็มาถึงหนองน้ำเป็นนั้นมีเรื่องไม้ดีมีน้ำใสดีระยะก็ดีก็เลยปล่อยให้งูกินหญ้าก็เลยพอได้ทำงานเหนื่อยก็เลยนอนนอนอยู่ใต้ถุนเตียงลูกเล่นอยู่นั่นเองนอนก็เช่นเหนื่อยก็นอนก็ได้หลับหลับไม่รู้ตัวจนค่ำพอค่ำมืดวัวหลวงที่เขาปล่อยมาหมาก็เลยวัวนั่นก็เข้าไปในวัวหลวงตามเข้าไปในพระนครในบ้านพอตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ค่ำมืดแล้วถามลูกวัวเราไปไหนบอกว่าเห็นเข้าไปในวัวหลวงฝูงวัวเข้ามาเลยติดใจกับเขาเลยพอก็เลยเล่นตามไปตามไปพอเข้าไปจะเอาวัวออกมาเขาปิดประตูพระนครจะออกไม่ได้ลูกก็เลยอยู่เพียงคนเดียวเด็กๆเด็กผมก็ท่องพุทโธไม่หยุดนะไม่เห็นพ่อกลับมามันก็แบบมันก็ไม่มีสีพึ่งแล้วผมตอนนี้เรามีพุทโธเนี่ยมันก็นอนท่องพุทโธพุทโธเข้าก็ไม่ได้รับทานอาหารท่อก็เป็นห่วงลูกเด็กที่ยังคนเดียวเนี่ยป้าพ่อจึกมาตามประวัติกล่าวว่า
พอตึกมาพวกขับมนุษย์เที่ยวหากินและกลางคืนพอมาเห็นเด็กนอนขับมนุษย์คนหนึ่งอาหารของเราอย่างอร่อยอาหารของเราเป็นดาบของเราแล้วเจ๊เพื่อนอีกคนหนึ่งบอกอย่านะมนุษย์เดี๋ยวนี้จะไปทำเขาแล้วเป็นอันตรายนะอย่ามาห้ามอันตรายอันตรายอะไรกูจะได้กินอย่ามาห้ามอย่ามาขัดขวางอย่าทำนะถ้าขึ้นทำแล้วไม่ได้เป็นอันตรายเราไม่พร้อมด้วยนะก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาอันพวกที่ไม่พวกห้ามอันมนุษย์ที่ห้ามก็เลยไม่ยอมเลยนั่งก็จะกินได้ท่าเดียวเพราะในเสือเพิ่งคนนั้นแบบนี้นี่ก็เสือลืมมาพอมาจับขาเด็กคนนั้นศีรษะจะแตกปวดหัวมันจะแตกปวดทันทีเลยเลือดกล้าเอาออกมาทีนี้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ไปหาเทวดาให้ช่วยจะทำยังไงปวดศีรษะเขาถามว่าเป็นทำไมปวดเพราะเหตุอะไรเห็นเด็กนอนว่าจะเอาเด็กจะกินเด็กเขาไปจับเตะท้องตอนนั้นปวดหัวจะแตกเลยเขาบอกว่าจะหาพระอินทร์เราช่วยไม่ได้จะหาพระอินทร์พระอินทร์ก็ถามพระอินทร์ทั้งว่าพระอินทร์ก็แนะนำว่าไม่มีใครจะแก้ได้ช่วยได้แต่ต้องทำตามเราจึงจะแก้ได้คือเด็กคนนั้นมีพระพุทธเจ้าเขาท่องพุทโธนั่นอนุภาพพระพุทธเจ้าไปกินเด็กที่มีพุทโธอยู่ในนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กอยู่คนเดียวไม่ได้บริโภคอาหารไปหาอาหารเนื้อไม่ทานอาหารไปหาแล้วก็แปลงตัวเป็นเหมือนกับพ่อของเขาไปนอนอยู่กับเขาด้วยจนกว่าพ่อจะออกมาความปวดหัวจึงจะหายก็เลยไปหาอาหารนำไปแล้วก็ให้แปลงตัวเหมือนกับพ่อของเด็กไปนอนอยู่ด้วยเอาอาหารให้กิน เด็กก็นอนหลับอยู่เพื่อนนอนพอรุ่งเช้าพ่อก็เรียกออกมาเพราะเป็นห่วงลูกคือออกมามาเห็นลูกเดินอยู่ลูกนั่งรอถอยเดินคอยมองหาพ่ออยู่เป็นพ่อมาพ่อเห็นลูกก็ดีใจเป็นเรื่องมาถามลูกไม่กลัวไหมเหงาไหมบอกไม่เหงาไม่พูดมานอนด้วยแล้วก็ไม่พูดจะเอาอาหารมาให้พ่อก็เลยเป็นใครคนเหมือนกับพ่อเนี่ยผมนึกว่าพ่อมานอนกลับมานอนเลยผมตามไปเลยพ่อก็เลยนะครับว่าลูกของเรามีคนก็ยังมีคนอาหารให้กินแทนที่จะอดกลับไม่อดในการเปล่าอนุภาพหรือบริกรรมพุทโธในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีการสอนลูกๆภาวนาพุทธิปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มธรรมเพราะฉะนั้นเรามีลูกมีเล็กเด็กก็ควรให้เขาท่องไปไหนวันไหนถึงไหนก็ท่องพุทโธไว้ในใจพระพุทธเจ้ามีอนุภาพพุทธานุภาพเป็นหลักในอนุภาพต้องด้วยความเชื่อความดวงใจด้วยความตั้งใจจริงยอมเป็นประโยชน์จะเกิดความสุขนอกจากเป็นบุญเป็นกุศลแล้วยังเป็นสิ่งที่คุ้มครองรักษาด้วยเนื่องจากบริกรรมออกไปที่ไหนหยุดที่ไหนก็ได้มีพุทโธขึ้นมาก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่ครั้งเดียวจริงๆออกพระนามของพระเมื่อใครมีพระทำงานสักเปลี่ยนทำงานทุกเวลาต้องกลับทำไมเรียกอยู่ในองค์รวมต่อไปอีกเมื่อเปลี่ยนอายุประชันหน่อยก็ได้ต้องเป็นพระเป็นตัวทุกครั้งติดเฉยลองดูคือ
ท่าที่ผมทำดูผมมีความรู้สึกนะครับคือขณะที่มันปวดเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปอยู่ช่วยหาที่ปวดเข้าอยู่ที่ลมมันวิ่งกลับไปกลับมาจนกระทั่งทนไม่ไหวมันไปจับที่ตรงที่ปวดแล้วก็เลยต้องเลิกอันนี้ว่าวิธีที่จะเริ่มรับการประตูจิตแต่ไม่ต้องไปหาที่ปวดให้รู้ว่ามันวิ่งแต่ก่อนเราอยากรู้ทำเล่นทำเดี๋ยวนี้ทำมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้คนกำหนดรู้แต่มันจะมีมากเท่าไหร่มันจะนานเท่าไหร่เวทนามันจะใหญ่ขนาดไหนมีเท่าไหร่ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ให้มันหมดเราก็จะได้รู้จักฤทธิ์อำนาจของเวทนาเราก็จะได้ฟ้อนจากเวทนาตัวมีกำลังมากเท่าไหร่เราจะได้รู้กำลังเวทนาเพราะเวทนามันอนิจจามันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเวทนามันก็เราก็รู้แล้วว่ามันไม่เชื่องไม่ได้อยู่มันหมดอายุของมันตายไปเพราะฉะนั้นนานไปนานไปหมดอายุของมันก็ดับเพราะฉะนั้นที่จะมันต่ออายุด้วยก็เนื่องจากเราไปสนใจกับมันที่อยากให้มันสงบไหนมันก็อาศัยความอยากนั้นทำให้ปวดมากขึ้นมันมีที่สิ้นที่สุดแต่เราไม่มีอยากคือจิตยอมปล่อยวางแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะเวทนามันก็ต้องอาศัยจิตเมื่อจิตของเรามันติดมันขาดมาอยู่โดยเฉพาะอันนี้แล้วมันก็ปล่อยวางได้เท่าที่ปฏิบัติมาเวทนาทาระเอาชนะได้ที่เวทุกรู้สึกปวดมากเท่าไหร่ถ้าแต่เราผ่านไปได้เลยจิตสบายก็น่าอัศจรรย์นะสงบก็สงบน่าอัศจรรย์สบายก็สบายอย่างอัศจรรย์ไม่ใช่สบายโดยเฉพาะนั่งเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายมันรวมกันที่เราอัศจรรย์คุ้มค่าคือคุ้มค่าพอเราผ่านได้อัศจรรย์มากมันได้รางวัลจากชนะหรือมันได้รางวัลคุ้มค่าเหมือนกับแชมเปี้ยนโลกที่เขาเอาชนะใส่มันได้รางวัลคุ้มค่าเนี่ยการภาวนาก็เหมือนกันได้รางวัลจากจิตสงบเลยคุ้มค่าต้องสงบขึ้นมาเลยยังอัศจรรย์ทีเดียวนักปฏิบัติเหมือนในสมาธิสมาธิเคยพูดว่าสมาไปอยู่มีเชือกไข่มาเลยดีนะเชือกไข่มาเลยแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่มียาเลยไม่จะมาไม่ไปหาหมอนะไม่ไปโรงพยาบาลก็เกิดขึ้นกับกำหนดจิตแล้วก็ภาวนาทั้งนั้นแต่ละครั้งเราภาวนาได้ต่อเนื่องติดต่อเนื่องกันติดต่อไปเวลามันสงบมันนี่เรารู้สึกขอบคุณมันการภาวนาการนี่เจ็บผมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเมื่อเรายังขอบคุณใครวันเลียอยู่ถ้าไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่รู้ทุกข์เราก็ไม่หลงทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นให้รู้แล้วก็ศึกษาความรู้ตรงนั้นทำให้มันเกิดทุกข์อย่างนี้การเกิดทุกข์อย่างนี้แหละยิ่งใกล้จะถึงมรณะที่มันดักหน้าเราอยู่อย่างนั้นมันถ้าเราไม่ชนะคราวนี้ทุกข์มันก็ดักหน้าเราอยู่เรื่อยตลอดจนถึงถ้าหากเราต่อสู้ชนะคราวนี้มันอยู่ข้างหลังเราแล้วเราไม่เจอมันอีกแล้วเพราะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี้ทุกข์ก็อยู่ข้างหน้าพอไปถึงเราก็กลัวกระถอยว่าเราถอยทับแต่กองทับมันอยู่ข้างหน้าพอไปถึงกระถอยไปถึงกระถอยที่จะเจอแต่กองทับมันก็อยู่ข้างหน้าเราอยู่ตลอดถ้าเราต่อสู้ให้มันนี่แล้วก็ได้ผ่านโทษไปแล้วก็อยู่ข้างหลังเราแล้วเราเดินไปหน้าเรื่อยไปมันก็ไม่ต้องห่วงมันต้องผ่านผู้ปฏิบัติจะถึงความสุขต้องผ่านทุกข์จะต้องทุกคนมันต้องผ่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องชนะมารเพื่อความเป็นไปแบบที่รู้ทำถ้าเราไม่ได้เป็นลูกเราถ้าเราไม่ชนะมารทุกข์นี่เองขันธมารเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อุบายนะอุบายอันไหนที่จะเอาข้ามได้ใช้ได้อุบายไม่เหมือนกันเวลาโอเวลาโอเวลาครับแล้วแต่จะเอาโดยไม่ต้องยกเลิกเอาชนะเลยทุกองค์ที่ภาวนาต้องใช้อุบายผ่านทั้งนั้นสู้ทั้งนั้น
มันต้องเกิดขึ้นนี้ทุกคนไม่มีใครละไม่ต้องมีต่อสู้ไม่ต้องใช้ความเพียรแล้วก็ได้ถึงทำเนี่ยอยากนะอยากนะมีแต่ในหนังสือข้างแต่ก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยถามองค์ไหนก็ถามดูเถอะแต่รู้สึกว่าก่อนที่จะปวดรู้สึกนั่งแล้วสบายแล้วคิดเกิดไม่ไปวอกแวกแต่พอความปวดมันเริ่มทวีขึ้นรู้สึกมันสายมันเริ่มมันก็เริ่มที่สุดเราจะมั่นคงขนาดต่อทุกเดือนจะมาวายพยายามให้ได้สัมผัสกับทุกอยู่บ้างก็ดีนะให้มันเคยจริงไปแล้วถ้าเราไม่เคยสัมผัสมันก็คนที่ไม่เคยถูกแดดนะพอไปถูกแดดก็เป็นหวัดทันทีหรือคนไม่เคยถูกความเย็นพอถูกความเย็นก็เป็นหวัดทันทีถ้าเราเคยชินกับความเย็นบ้างกับเนบ้างเย็นขนาดใดตรงหนึ่งไม่เป็นง่ายๆมันภูมิต้านทานของเราดิอันนี้เหมือนกันแต่เราไม่เคยทุกข์เวลาเราเกิดขึ้นโอ้นี่ถ้าเราเคยสัมผัสกับความทุกข์มาบ่อยๆแล้วก็ภูมิต้านทานของเราต้องมีขึ้นเท่ากับเราสร้างภูมิต้านทานก็เรียกว่ากำลังใจนั่นเองต้องให้ได้สัมผัสกับมันบ้างทุกข์ต้องให้เอาไปด้วยทั้งนี่อยากไปมันไม่มีพิษมีโทษอะไรหรอกเพราะเราต้องการดูมันเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ถ้าหากเราเดินวิธีหนึ่งอีกเราก็ก่อนจะนั่งเราเดินซะก่อนนะเดินจนกว่าอยู่บนบ้านไม่อยู่ที่ไหนทางก็เดินได้เราก็เดินจนรู้ว่ามีจิตชะลอจิตที่มันฟุ้งซ่านงานต่างๆที่มันไปชะลอให้มันอยู่ในตัวของเราก่อนเราจะบริกรรมอะไรจะเราเคยได้รับความสงบแล้วก็ตรวจการภาวนาทุกครั้งเนี่ยเราต้องปรับปรุงจิตใจให้ดีเป็นภาชนะเราจะก่อนอย่าเรียกว่าโอ้งามเรามากเราเรียกภาวนาเพื่อจะได้นอนเพื่อจะได้ทำงานอย่างอื่นอย่างนั้นไม่ค่อยได้ความหรอกถ้าเราไม่ต้องคิดเราจะภาวนาต้องคิดแต่เพียงเฉพาะปรับปรุงจิตให้พื้นฐานให้ดีจะพระวสังขวนนั่งคอยรวมเข้ามาจะกำหนดเพ่งเอาอยากโดยอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยรวมคอยลึกคอยตรวจสอบความดีของการภาวนาประโยชน์ของการกระทำให้รวมเข้ามาสู่มาเกิดความรู้ตัวของเรารู้ความกว้างก่อนตั้งแต่ตัวของเราไปรอบแผ่ความรู้ตัวให้มากพอความรู้ตัวก็ค่อยรวมมารวมมาแต่ละกำหนดลมหายใจเข้าออกค่อยรวมเข้ามาจนถึงลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกโผล่ก็ได้ในลมก็ได้หรือเราจะกำหนดตรงไหนอย่างไรแล้วก็รวมจนถึงจุดนั้นแล้วก็เอาจุดเป็นหนึ่งเป็นภาวนาต่อไปให้สบายไปการภาวนานี้เราต้องอาศัยศรัทธาความพอใจความเริ่มใจที่เป็นกำลังเราคิดดูเราทำงานบางทีขับรถมันจะมีอะไรเกิดความพอใจก็ถึงบ้านไม่รู้ตัวนะทางไกลไม่ถึงไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เรานั่งภาวนาถ้ามันเราสามารถใช้อุบายเกิดความดีในใจอยู่ตลอดแล้วชั่วโมงหนึ่งเรารู้ว่านิดเดียวเลยชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรารู้จักอุบายนั้นเราไปใช้อุบายอันนั้นมาให้เกิดความพอใจเพิ่มในการภาวนาบางทีก็ทุกข์มาเกิดขึ้นเราไม่รับรู้มันเป็นไปได้เหมือนกับเรานอนหลับเนี่ยถึงแม้ว่าไข้หนักเท่าไรถ้านอนหลับแต่ขณะที่หลับนั้นมันไม่รู้ว่าเราเป็นไข้เลยหรือรู้ว่าเราเจ็บปวดอะไรเวลาตื่นมาจึงรู้อีกแต่จริงไม่ใช่ว่ามันมีจิตมันก็อยู่นั่นมันไม่ได้ไปไหนทำไมมันไม่รู้นะมันสามารถปล่อยวางได้เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่เกี่ยวมันได้เกี่ยวข้องช่วงประสาททางต่างเราสามารถที่จะยับยั้งจิตไม่ให้ประสาททำงานไม่ไปสัมผัสได้ให้สิ่งนั้นสะเทือนได้รับรู้ต่างๆประสาทคงจะรับแต่ไม่มีผู้ช่วยต่อไปอีกเราโทรศัพท์ไปเนี่ยเรียกเก่งๆไปมันมีคนรับมันเก่งๆอยู่นะมันไม่ไปรับรู้
พราะฉะนั้นอุบายที่ให้เกิดปัญญาในสำคัญอยากยินดีในจากความสงบกว่าดีกว่าอยากรู้อยากเห็นกว่าดีสิ่งแบบนี้ต้องพยายามเอาในปัจจุบันให้มากเรื่องอนาคตเรื่องนี้เราอย่าสู้ไปเพราะว่าอนาคตมันไม่ต้องไปแต่มันมาเองนะมันถึงเองเพราะมันวนทุกวันแต่เหมือนกับวันนี้แหละลบเป็นอนาคตของเมื่อวานวันนี้กับเดือนนี้ก็เป็นอนาคตที่เดินก่อนถ้าเราสาความดีอยู่ตลอดแต่ตั้งไปเดินก่อนมาระดับพออนาคตวันมาถึงเราก็ยังดีอยู่เพราะปัจจุบันมันดีอนาคตเดือนมาถึงก็เรายังดีอยู่เพราะปัจจุบันมันดีพออนาคตปีอนาคตข้างหน้าเข้ามาถึงเราก็ยังดีอยู่เพราะปัจจุบันมันดีชาตินะเราปฏิบัติดีตลอดเชื่อมั่นในจิตใจของเราเราไม่เลิกละแต่ความไม่ดีล่ะชาติหน้าเกิดอีกก็ต้องดีเราเชื่อมั่นในใจของเราเพราะเราไม่ได้ไปหาชาติหน้าเหตุการณ์มันหมุนมาหาเราเองขอให้เรายืนหลักมันถึงเองมันมาเองเราไม่ต้องคิดมันก็ทำถึงถ้าให้มีปัจจุบันให้ดีตอนรับให้ดีเท่านั้นทุกอย่างมันก็ดีไปเองมันไม่ต้องหาเลยอนาคตชาตินี้ชาติหน้าเดือนนี้เดือนหน้าไม่ต้องหามันหมุนมาเองเราไม่ได้ไปหาที่ไหนแต่เราไปอยู่ในบ้านของเราก็ยังมาวันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราจะต้องไปหาอะไรชาติหน้าก็ไม่ต้องหาเราทำดีแล้วเราไปเชื่อในความดีของเราก็ดีมาทุกวันอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยเลยเป็นเรื่องอดีตอนาคตไม่ใช่เขาจับในจิตใจเท่าไหร่ประจิตนี่แหละเป็นผู้ทำจิตนี่แหละเป็นผู้รู้จิตนี่เป็นผู้ฝึกที่ท่านอาจารย์เคยสอนที่บอกให้ดูกายกับจิตเอง